ถ้าพอมีนะครับเป็นยี่ห้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็น ES บวก26 ES 26ครับผมทัก26อ่ะใช่นะครับถ้าใครพอมีเนี่ยที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยฝากเข้าไปให้แกหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเรายังอยู่ไกลแกอยู่นะครับกว่าจะไปถึงได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้แถวนั้นน้ำขนาดไหนก็ในซอยบ้านแกก็บอกว่าประมาณคอประมาณคอแต่ลงไปเนี่ยจอดรถตรงถนนใหญ่ได้แล้วนั่งเรือเข้าไปประมาณ500เมตรเองประมาณ500เมตรใช่ครับนะครับอ่ะฝากนิดนึงครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะช่วยเด็กทารกนะครับอายุ3เดือนขอเป็นจิตอาสาที่พอจะเดินทางไปแถวคลองหลวงซอยคุณพระอยู่ใกล้ๆกับปั๊มเอโซนะครับที่เขาเขียนกันว่าปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าซอยไปประมาณ500เมตรโดยเรือนะครับเด็ก3เดือนต้องการนมผงเป็นอย่างมากใช่น้องอดมากี่วันแล้วเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้มาก็ได้มาประมาณ600กรัมคือน้องทานได้แค่6วันก็หมดแล้วขอระบุนมผงอีกทีนึงนะครับผมเป็น ES Plus 26นะครับES Plus 26ครับนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้มั้งน่าจะยี่ห้อก็คืออันนี้น่าจะเป็นที่อันนี้คือยี่ห้อเหรอไม่ทราบหรือว่าเป็นสูตรมั้งน่าจะเป็นสูตรเขาแล้วครับนะครับแต่ผมก็ไม่เคยมีลูกนะแต่เดาว่าน่าจะเป็นสูตร ES Plus 26นะครับฝากจิตอาสาเอานมไปให้หลานหน่อยเถอะฮะใครที่พอจะช่วยได้นะครับแจ้งมาทาง SMS ก็ได้นะนะครับส่งเบอร์มาบอกว่าอยากจะไปช่วยนะครับที่4276101ครับนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ติดต่อประสานนะครับไปทางคุณนุ่มนะครับว่าจะไปช่วยเอาของไปให้ยังไงนะครับเน้นไปเลยนะฮะที่นมผงของเด็กใช่นะฮะสงสารน้องอายุ3เดือนเองอ่ะครับนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าจริงๆนะครับถ้าไม่มีโปรแกรมผิดพลาดน่าจะเป็นวันพฤหัสใช่ทีมงานของเราก็จะไปแถวบางแคครับผมนะครับอยู่ไปน่าจะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับที่เขาบอกว่ามีคนอยู่ข้างในกันเยอะมากใช่นะครับเราอาจจะนำถุงยังชีพซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเก่งก็ได้ไปขอครับทำหนังสือนะครับไปถึงหน่วยงานรัฐใช่ครับก็คือสปพ.นะครับน่าจะมีถุงยังชีพมานะครับมาแจกจ่ายให้กับท่านที่อยู่แถวนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงขอคอนเฟิร์มน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับน้องตั้นน่าจะคอนเฟิร์มวันพรุ่งนี้ได้ไหมน่าจะพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้น่าจะรู้เรื่องแล้วฮะครับเรื่องของถุงยังชีพนะนะครับมาฮะมาไล่เก็บข้อความกันต่อดีกว่าได้เลย4276101ครับนะครับสไปค์เกิลน้องจอกรายงานตัวครับพี่แจ็คเป็นกำลังใจให้พี่ๆเดอะช็อคและทุกๆคนที่โดนน้ำท่วมนะคะแล้วก็สวัสดีครับผมเจมส์ ST43ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ 7-11 วิเชียรบุรีรายงานตัวจ้าคืนนี้ขอหลอนมากๆนะครับฟังทุกวันหลอนทุกวันครับวิเชียรบุรีเลยเหรอวิเชียรบุรีนี่จังหวัดอะไรเพชรบูรณ์ป่ะเพชรบูรณ์ใช่เพชรบูรณ์ไก่ย่างวิเชียรบุรีอ่ะอร่อยถูกราคาถูกเหรออร่อยอร่อยไม่ก็ถูกแล้วตัวร้อยกว่าบาทเคยไปทานแล้วใช่จากนั้นที่น้องขวัญพาไปจอดตรงสี่แยกวิเชียรเลยครับซื้อไก่ย่างกินขากับไส้ไก่ย่างนี่สุดยอดอร่อยอร่อยอ้าวแล้วคุณส่งอะไรกันเนี่ยอร่อยไงของวิเชียรบุรีของเขาดีนะฮะสวัสดีครับพี่ทีมงานทุกคนคืนนี้ขอหลอนนะเบลค่ะนะครับโจ้หัดใหญ่รายงานตัวด้วยครับสวัสดีค่ะคุณแจ็คคืนนี้จะฟังตีสามครึ่งเลยนะคะจากแม่น้องออมครับผมนะครับช่างอุจจี58ออโต้39นะฮะแล้วก็หนูอยู่หมู่บ้านเมืองประชาใกล้พี่แจ็คเลยจากคุณเฟรมบ้านเมืองประชาอยู่ตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นไงก็ในแถวซาฟารีหมู่บ้านเยอะแยะเลยอะข้างในเนี่ยมันมีแต่ฮาบีเทียมีพร้อมพัดผีว่านะครับมีกรีนโนว่ามีพรามมีพร้อมพัด1พร้อมพัด2นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเมืองประชาอยู่ตรงไหนไม่คุ้นน่าจะอยู่ถนนเส้นเมนข้างหน้าน่าอยู่ข้างหน้ามั้งนะฮะวินนี่ FC พี่นัดรายงานตัวฝากถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมใครมีสัตว์เลี้ยงอย่าทิ้งเขานะคะถูกต้องแล้วแถวบางกะปิจะน้ำจะมาไหมโอ้โหตรวจสอบเลยฮะครับผมเขาบอกว่าวัน2วันนี้บางกะปิน่าจะผุดแล้วใช่ครับผมนะฮะฟังทุกคืนค่ะขอเป็นสมาชิกด้วยจากหญิงนุ้ยใหญ่ตัวดำครับนะฮะอ่อนๆมันทุกเม็ดมารายงานตัวแล้วครับคืนนี้จัดหลอนมาหนักๆขอให้เด็กหลังรามเนี่ยโดนผีหลอกกันทุกคนเลยครับที่บิ๊กซีอ่อนนุชยังมีนมผงสำหรับเด็กอยู่เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะครับนะครับขอบคุณพี่แจ็คแล้วก็พี่ทีมงานทุกท่านแทนพี่น้องซอยแอนเน็กด้วยนะครับจากแก๊ปแอนเน็ก
ซอยที่39ครับโอ้เราได้เข้าไปว่าซอยนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมันจำไม่ได้เมื่อคืนเราเข้าไปหลายซอยมากอ๋อหลายซอยนะครับบอลหัวโกรนขอฝากตัวด้วยครับนะครับป๋าแจ็คหัวแหลมมาแล้วเย่หายไปไหนมาพี่นัดมาเปล่าจากเด็กช่างอุดทะเลมีฉลามหน้ารามมีช่องอุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ V1235แล้วก็ตนัดด้วยขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะจะก๊อปเด็กหัดใหญ่นะครับนอนดึกจนขอบตาดำถึงปากแต่ก็สุขใจที่ได้ฟังจากปีโป้โอ้โหดีครับพี่แจ็คเด็กชายข้าพ่อมารายงานตัวขอแบบว่านอนไม่หลับเลยครับสวัสดีครับพี่ๆเดอะช็อคคืนนี้ขอร้อนๆเลยนะครับแล้วขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยจาก Thailand Auto Classic ครับหนุ่มสนยางสงขลารายงานตัวเป็นกำลังใจให้ชาวกรุงทุกท่านกรีดยางไปฟังรายการไปให้ทุกวีสู้สู้ครับพี่ครับบ้านผมเนี่ยน้ำท่วมมา3อาทิตย์แล้วไม่มีใครมาดูแลที่อยู่นะครับเขตสายไหมซอยสวัสดีเดี๋ยวจดไว้ขอประกาศหน่อยครับเขตสายไหมซอยสวัสดีนะครับนะครับพญานาคที่มุกดาหารก็มีจำได้ไหมคะที่สร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวจำได้นานแล้วนะนานแล้วมีข่าวเหมือนว่าไม่อยากให้สร้างแล้วเหมือนตอนนั้นมีเหตุการณ์ที่กว่าจะสร้างสำเร็จนี่นานเหมือนกันนะครับนะฮะที่มุกดาหารมีพญานาคมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วก็ที่สำคัญยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณต้องแวะนะไปมุกดาหารฉลองชัยปลาเผาโอ้ร้านคุณเจ๋งเหรอร้านเจ๋งทรงแสกบ้านเขาอยู่นั่นครับอร่อยไหมเจ๋งหัวร้านผ่านเท่ามั้งเขาน่าจะอร่อยสิร้านเขาติดริมแม่น้ำโขงคุณไม่รู้อะไรร้านนี้เขาดังมากอยู่ตีนสะพานเลยเฮ้ยคนกินเยอะเหรอยิงตายแน่ละครับผมตาแจ๋วเลยคือเราบุกตาแจ๋วเลยผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะกล้าเล่นไหนยิงกันตายเนี่ยฝากไปด้วยนะร้านนี้พ่อครัวมือหนึ่งเลยนะเฮ้ยทำอาหารอร่อยอีกมือหนึ่งจดบ้างเอาดิโอ้ยฉลองชัยปลาเผาครับนะร้านของเจ๋งหัวร้านแห่ง FM 99ครับนะครับขอให้ลูกเอิญโดนผีน้ำท่วมหลอกอีจากกุหลาบน้ำแล้วก็พี่ๆคะหนูอยู่พุทธมณฑลสาย5ซอย VR ตอนนี้ไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วไม่มีใครเนี่ยเข้ามาช่วยเลยน้ำเนี่ยเมตรครึ่งแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวจดเบอร์ไว้หน่อยดีไหมพอดีผมมีน้องอยู่แถวนั้นเหมือนกันนะฮะจดเบอร์นี้ไว้เบอร์นี้เลยให้หน่อยครับเบอร์นี้เลยนะนะครับจะได้ช่วยเหลือกันครับอันไหนที่เราพอจะช่วยได้เราช่วยได้เพราะน้องผมนี่ก็มีโรงงานอยู่ตรงแถวนั้นเหมือนกันก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันแต่ตัวน้องยังพอออกไปช่วยเหลือใครได้เพราะแกมีเรือใหญ่อยู่นะครับผมเดี๋ยวโทรประสานงานให้ละกันความช่วยเหลืออาจจะล่าช้าหน่อยนะครับนะครับต่อโต้งบางปะม้าขอเป็นสมาชิกหลอนด้วยคนนะครับคืนนี้ขอให้คนฟังในโดนหลอกกันทั่วหน้าด้วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกคนค่ะแก๊งโออิชิ104ปากเกร็ดขอรายงานตัวด้วยพี่แจ็คถามนัดด้วยว่าเรื่องของก๊อปไปถึงไหนที่ก๊อปเล่าเก็บศพพี่ชายแล้วก็พี่ชายเดินตามอยู่ตลอดที่เขาเห็นจากหนิงซอย21ยังติดต่อคุณก๊อปไม่ได้ยังไม่ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆทีมงานอาคมโนทุมคณะ90ขอหลอนๆนะครับคืนนี้บลอเปิดเทอมเจอกันเพื่อนๆพี่ๆโนทุม G90 ทุกคนรบกวนอ่านด้วยขอบคุณนะครับครับแล้วก็พี่นิดพี่กร